teacher where is the fitting room oh you mean the changing room ต่างกันยังไงครับพี่ครับก็คือ changing room ก็คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ fitting room คือห้องรองเสื้อผ้า so where is the changing room it's on the first floor first floor I mean fifth floor ขาสั่นเลยไปดิเดินลงไปดิครับGet in. I don't have to. No. สวัสดีครับ No. Hello, how are you? Hi. เขาไม่ได้หมายถึงให้ทักภาษาไทยแต่ทักภาษาอังกฤษครับก็คือให้เอากางเกงใส่เข้าไปในเสื้อเอาเสื้อเออนั่นแหละมองอยู่แล้วเนี่ยครับครับนี่ไง Talking in your shirt makes you look more formal and more polite. And makes your legs longer too. ก็คือการเอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงเนี่ยทำให้เราดู formal คือเป็นทางการมากขึ้นครับ polite คือสุภาพมากขึ้น Okay, let's get that button off one because it looks oh it too formal กัน no you're gonna look like a nerd nerd ไป hospital เลยนะครับเป็นพยาบาลครับผมไม่ใช่พยาบาล nerd ก็คือพวกเด็ก nerd แบบพวกเด็กแบบเด็ก nerd แบบเด็กนั่งอยู่หน้าห้องเรียนหนังสือแบบไต่ตรงนี้ nerd ครับจะดูแน่นไปต้อง casual มันต้องสบายๆ casual แปลว่าสบายลำลองอย่างนี้ได้ครับ let's get the blazer blazer is a jacket that's going to make you look more formal ส่วนเบลเซอร์เนี่ยก็คือแจ็คเก็ตในเชิงสูทไงเข้าใจไหมOkay, so let's try this one, right? It's gonna make it look good. I think this will suit you. But this different color, not suit. I know this is not a suit, but it will suit you. ไม่ใช่สูตรแต่เป็นสูตรฟังดีคือสูตรเนี่ยมันมี2ความหมายใช่ไหมครับถ้ามันเป็นคำนามมันก็เป็นชุดสูตรครับซึ่งแน่นอนถ้าเป็นสูตรเนี่ยก็คือมันต้องเป็นแบบแจ็คเก็ตกับกางเกงเนี่ยมันต้องเป็นเข้าสีกันมันต้องเป็นสีเข้ากันเลยนะครับเป็นผ้าเดียวกันด้วยซ้ำอันนี้ก็เรียกสูตรใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยสูตรเนี่ยมันเป็น verb to เข้ากับคุณเหมาะสมกับคุณใช่ไหม so it fits you ก็คือมันพอดีใช่ไหม it suits you ก็คือเข้ามันเหมาะกับมันเหมาะสมคุณมันต้องมาจากคำว่า suitable ที่แปลว่าเหมาะสมอย่างนี้นี่เองโอเคดีโอ้โหเป็นไง your sleeves sleep you want me to sleep okay I want to sleep I'm talking about your sleeves shirt sleeves you gotta take them out คือ sleeve เนี่ยนะมันไม่ใช่ sleeve ที่แปลว่านอนหลับแต่ sleeve s l w e e v e เนี่ย sleeve แปลว่าแขนเสื้อใช่ไหมครับเช่นวันนี้เราใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมครับเรียกว่า long sleeve shirt ใช่ไหมถ้าเป็นแขนสั้นก็คือ short sleeve now let's move on to accessories accessory ก็คือต้องมีของประดับเอาล่ะจัดมา what's even more formal isThe watch with leather strap like this. Leather strap ก็แปลว่าสายหนังนั่นเองส่วนที่คุณครูวูจูแกบอกเลยนะก็คือถ้าแบบจะยิ่ง even more formal คือยิ่งเป็นทางการมากกว่านาฬิกาเหล็กอีกคือนาฬิกาสายหนังAnd there is a smartwatch that you can also wear. Smartwatch ที่มาแรงใช่ไหมกำลังมาเป็นพวกนาฬิกาดิจิตอล smartwatch ที่เราใส่ได้ For today you are in a smart casual outfit. ครับ So I'll recommend wearing something that is stainless steel. โอเคลองใส่ดูลองใส่ดูจัดไปมีราศีนี่เอาค่ะดูเท่ดูเท่โอ้โหแม่มันเริ่มดูสมาร์ทขึ้นเยอะเลยใจคนแรกเนี่ย Now next let's get eyeglasses that will suit your face. Your face shape is roundy, so I'll recommend something with a straight line. Wow, how high?Teacher, but which one suit me most? I think the first one will make you look smart. The last one is going to be your pocket square right there. Pocket square? What is that? Okay, it's a little like handkerchief looking clothes that's going to make you look upgraded. เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่า handkerchief cloth cloth แปลว่าเป็นผ้าแต่ handkerchief เหมือนเป็นพวกผ้าเช็ดหน้าช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าได้เนี่ยนะโอเค teacher I want it wow นี่คือ complete set หรือยังนี่น
าฬิกานาฬิกาใส่แว่นดูเท่ๆโอ้โห